แล้วนี่คือหางเครื่องกิติมศักดิ์นี่ครูเต้นได้ดีมากเลยนะฮะเลิศเลยสนใจไหมคะดิฉันเป็นแดนเซอร์นะคะเมื่อกี้ไม่อยากขึ้นเลยไม่อยากขึ้นเลยเพราะว่าเสียงน้องพราวคือเพราะจับใจเพลินเนาะใครจะไปรู้คะคือหลายคนเนี่ยนะคะอึ้งมากเพราะว่าเป็นกระแสใน TikTok แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะเพราะว่า17ล้านวิวใน1เดือนจ้าที่สุดเลยน้องพราวเก่งมากแต่ไม่แปลกใจนะด้วยความสามารถด้วยความสดใสของน้องเนาะเพลงนี้คือขอใช้คำว่าทั้งถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวอ่ะพูดถึงเรื่องราวนี้17ล้านใน1เดือนน่ะลูกอับสนุกหรือว่ามีความแบบภาคภูมิใจรู้สึกยังไงบ้างก็ภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเป็นซิงเกิลแรกของหนูที่ปล่อยออกมาก็เป็นกระแสตอบรับที่ดีมากๆค่ะแล้วก็เกินคาดมากๆสำหรับตัวหนูค่ะตอนแรกที่เราทำเราปล่อยออกมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเพลงเราออกมาเนี่ยเราคาดหวังผลไหมอยากจะได้สักกี่วิวอยากสักล้านหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่คาดหวังเลยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆค่ะหนูปล่อยเพลงลง YouTube ปีนึงได้ประมาณ 2,000 วิวก็เลยไม่คาดหวังเลยค่ะว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ค่ะได้ข่าวมาว่าตอนแรกเนี่ยเมื่อกี้พี่แอบไปคุยกับทีมงานมาหุ้ยเรามีแบบมีมุมความเชื่อด้วยใช่ไหมคือมีไปขอไปบนไปอะไรยังไงมาเล่าให้ฟังหน่อยสิครับก็คือคุณแม่ไปบนที่ศาลปู่หลุบค่ะจังหวัดเลยของเรานี่เองค่ะว่าให้ได้1ล้านวิวค่ะแต่ตอนนี้ก็เกินคาดมากๆค่ะ17ล้านวิวแล้วคุณแม่ต้องไปบนอีก16รอบนะคะสุดยอดสายมูเตลูเลยนะแล้วเห็นบอกว่าบนแบบบนบอกว่ายังไงจะถวายอะไรให้กับปู่จ๊ะก็ถ้าได้ล้านวิวแม่จะจ้างหมอลำค่ะหมอลำต้องลำ17รอบป่ะพี่ตอนเนี้ยสงกรานต์ที่ผ่านมาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างรับงานไปที่ไหนยังไงให้ฟังหน่อยครับก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังว่างเยอะอยู่ยังไงก็ติดต่อจ้างมาได้นะคะแดยินดีเลยเก่งขนาดนี้เนาะค่ะคือพูดถึงเนี่ยเพลงนี้เนี่ยคะหลายคนเข้าใจว่าน้องเป็นต้นฉบับเรียบร้อยอะน้องอาร์มพูดถึงชีวิตเมียเช่าก็ต้องน้องพลาวแล้วแหละอย่างเงี้ยนะคะมันมีเทคนิคการร้องยากง่ายยังไงบ้างเพราะเอาจริงๆนะหลายคนบอกฉันยอมใจเสียงน้องพลาวคุณร้องแบบหวานแล้วก็มันจับจิตจับใจอะมีเทคนิคยังไงคะก็ทำความเข้าใจกับเนื้อเพลงค่ะว่าความเป็นมายังไงแล้วก็เพิ่มอารมณ์ตัวเองเข้าไปในเพลงค่ะแล้วก็อยู่กับเพลงให้มากๆค่ะคือเอาจริงๆอ่ะเรื่องราวเนี้ยชีวิตเมียเช่าเนี่ยเป็นเรื่องราวกว่า40กว่าปีใช่ซึ่งน้องพลาวเท่าไหร่นะลูกตอนนี้17ปีหนูคะหนูยังเป็นบุ้นหนูยังจะไม่ได้เสียชีวิตจากชาติที่แล้วเลยมันเอาอะไรมาอินก่อนลูกอินได้ยังไงวิธีการอยากรู้อยากรู้ก็
็ไปฟังประวัติความเป็นมาค่ะหนูเป็นคนชอบเปิดฟังค่ะแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าอินเข้าไปกับเรื่องราวค่ะก็เลยพยายามถ่ายทอดออกมาให้ได้แบบนั้นค่ะผู้ประพันธ์เพลงไงความรักชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไงฟังกี่ครั้งมันก็อินนะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตามมันก็ถ่ายทอดได้ดีมากเลยนะครับน้องพราวประกวดหมอลำไอดอลด้วยเล่าให้ฟังหน่อยตอนประกวดความรู้สึกยังไงตื่นเต้นขนาดไหนตอนประกวดก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้เจอพี่ๆศิลปินหลายคนมากๆทั้งพี่แอนแล้วก็พี่เบิ้ลซึ่งเป็นไอดอลของหนูอยู่แล้วหนูติดตามมาตั้งแต่เด็กๆค่ะพอได้มาร่วมรายการก็รู้สึกว่ามีประสบการณ์เยอะขึ้นมากๆแล้วก็ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ทางเวิร์กพอยต์เยอะมากๆเลยค่ะโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยเอาจริงๆแล้วจะบอกให้นะคะเราก็แอบไปทราบมาว่าน้องจะมีผลงานเดบิวต์แบบเกิร์ลกรุ๊ปด้วยนะอุ๊ยอย่างนี้ก็มีเต้นนะให้น้องฝากผลงานหน่อยได้ไหมอ่ะเต็มที่เลยครับค่ะก็ฝากติดตามน้องพาวพัทราวดีด้วยนะคะจากค่าย New Gen Entertainment ค่ะเร็วๆนี้พวกเรา New Gen Entertainment นะคะก็จะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปศิลปินเดี่ยวหรือว่าดูโอค่ะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ช่วยดันเพลงชีวิตเมียเช่าของน้องพาวพัทราวดีให้ถึง100ล้านวิวเร็วๆด้วยนะคะ100ล้านต้องมาคุณผู้ชมคิดว่าได้คิดว่าได้ถึงเนาะค่ะเนาะโอ้โหคุณผู้ชมเพลงเขาดีนะครับไปดูกันเต็มที่เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับน้องพราวครับขอบคุณน้องพราวขอบคุณมากเลยครับ